4คณะที่ต้องการน่ะพินถูกต้องหรือไม่นะพอถูกต้องปุ๊บเสร็จแล้วยังคะกระบวนการยังไม่ได้ชำระเงินเรื่องนี้สำคัญมากทีใบสมัครแต่ไม่ชำระเงินเหมือนจองตั๋วแล้วไม่จ่ายตังค์จะได้ไหมเธอไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องไปจ่ายเงินที่ไหนคะที่แบงค์7แบงค์นะที่ทำการไปรษณีย์และเคาน์เตอร์เซอร์วิสโอ้โหมีให้เลือกเนี่ยแถวเนี้ยเต็มเลยนะไปจ่ายตังค์ซะพอปริ้นออกมาปุ๊บปริ้นใบสมัครเนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าต้องจ่ายเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไปจ่ายเงินซะนะจ่ายเงินเขาเราให้เวลาถึงตั้งแต่10ถึง19ค่ะ10ถึง19พฤษภานะคะจ่ายเงินนะแต่พ้นหลังจากวันที่19วันที่20ปุ๊บเพิ่งนึกออกโหไปสมัครแต่วันที่10เอาเก็บไว้เสียดายตังค์หรือไงไม่รู้อ่ะไม่ยอมไปจ่ายเกินมึงนึกได้วันที่20เป็นไงคะเฮ้ยจ่ายไม่ได้แล้วนะแบงค์ยังอยู่แต่ว่าระบบปิดไปแล้วทำไงอ่ะเอาไปจ่ายที่สมาคมได้มั้ยเฮ้ยเอาแล้วเอามาให้เราแล้วไปให้ใครอ่ะเพราะระบบมันออนไลน์เข้าไปในบุ๊กนึกออกมั้ยพอจ่ายปุ๊บมันออนไลน์แล้วมันก็เข้าไปในบัญชีเอามาให้เราแล้วไปให้ใครอ่ะแล้วเขาไปเข้าบัญชีได้ไงมันไม่ได้ยังไม่มีใครทำได้เลยนะถ้าไม่ได้จ่ายตังค์ปีหน้าว่ากันใหม่นะนะไม่มีการอลุ่มรวยยังไม่เคยเจอว่าเธอไม่จ่ายตังค์แล้วจะได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อจ่ายตังค์เสร็จแล้วก็ต้องไปดูสถานภาพในเว็บไซต์ว่าการจ่ายเงินหมายความว่าอะไรมีชื่อเราไปที่สมาคมเอ๊ะทำไมต้องไปดูล่ะก็มหาก็แบงค์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรายิงบาร์โค้ดได้ไม่มีปัญหานะกรณียิงบาร์โค้ดไม่ได้ต้องคีย์ reference 1 reference 2คีย์ข้อมูลของเราแล้วพอเป็น human ปุ๊บมันเกิดอะไรทันที error เกิด error ทันทีข้อมูลแทนที่จะไปที่สมาคมไม่รู้ไปไหนมันก็ไม่มานักเรียนก็ต้องมาบอกเราว่าอย่างนี้นะจ่ายตังค์แล้วนะทำไมไม่มีให้แฟกใบจ่ายเงินมาให้เราเราก็จะไปแจ้งหน่วยงานนั้นให้เอาชื่อกลับมาทำได้ทำไมนักเรียนบอกทำไมต้องทำนี้ล่ะก็บางคนก็จ่ายตังค์ปุ๊บไม่รู้ไปไหนไม่สนใจเลยพอประกาศผลไม่มีชื่อทั้งนั้นที่คะแนนถึงตอนนี้ตกใจแล้วสิตกใจแบบโอ้โหนอนไม่หลับเลยนะพอดีประกาศผลวันหยุดแบงก์ก็ปิดเอาละสินี่เพราะความที่เราไม่ใส่ใจตัวเองไงเรื่องสำคัญขนาดนี้เอาสักนิดสักหน่อยนะเอาสักนิดสักหน่อยให้มันเรียบร้อยแล้วค่อยไปเที่ยวนะไปเตรียมตัวเป็นน้องใหม่อะนะฟังอันนี้นะรับประกันได้เป็นน้องใหม่แน่พอจ่ายตังค์ปุ๊บสถานภาพผ่านปุ๊บโอเคนะรอประกาศผลทีนี้บางคนก็แหมสองจิตสองใจไงคณะนั้นก็ชอบคณะนี้ก็ชอบพอคีย์ใบสมัครปุ๊บเปลี่ยนใจได้ไหมเปลี่ยนได้ก็ไปคีย์ใบใหม่ไปจ่ายตังปุ๊บเปลี่ยนใจได้ไหมเปลี่ยนได้ก็ไปคีย์ใหม่สมัครใหม่แต่ต้องเป็นยังไงคะภายในกำหนดเวลานะคีย์ใบสมัครวันที่10ไปจ่ายเงินวันที่12วันที่14เปลี่ยนใจยังได้ไหมคะได้เพราะเราสมัครได้ถึงวันที่17แต่วันที่18อุ้ยไอ้คณะนี้มันหูเปลี่ยนใจได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะระบบปิดนะคะวันที่18จ่ายตังค์ได้แต่คีย์ใบสมัครไม่ได้แล้วถูกไหมคะทีนี้คีย์ใบสมัครปุ๊บไปจ่ายตังค์ปุ๊บกลับมาอยากจะเปลี่ยนใจจะคีย์ใบใหม่ขอให้คีย์ใบใหม่นะคะจำไว้เลยกรณีที่สมัครแล้วต้องการเปลี่ยนคณะให้คีย์ใบสมัครใหม่เป็น4อันดับที่ต้องการอย่าไปคีย์แค่อันดับเดียวที่จะเปลี่ยนนะเราจะได้รับการพิจารณาแค่อันดับเดียวใบสมัคร2ใบจะไม่มีการรวมกันพอเราคีย์ใบสมัครใบที่2ปุ๊บมันจะไปแทนที่ใบแรกใบก่อนทันทีใบสมัครจะเหลือเพียงใบเดียวเท่านั้นเมื่อเราไปคีย์ใบใหม่แล้วไปจ่ายตังค์ปุ๊บไอ้ใบเก่ามันก็เฟดไปเลยเราก็จะได้ใบสมัครใหม่นะคะเมื่อจะต้องการเปลี่ยนใจให้ไปคีย์ใหม่และไปจ่ายเงินใหม่นะอันนี้อย่าหาเหตุผลเลยเนาะแต่ถ้าทุกคนเข้าใจการทำงานคอมพิวเตอร์ก็จะเข้าใจนะแต่บางคนก็สมัยก่อนโอ้ย
ไปสมัครเพิ่มหนึ่งวิชาเลยได้สอบแค่วิชาเดียวเยอะแยะนะคะอ่ะสมัครเรียบร้อยแล้ววันที่25ถึง26พฤษภาเป็นวันที่เรานัดหมายให้ท่านมาดูข้อมูลของท่านในเว็บไซต์ aupt.or.th หรือ cuas.or.th นะคะนัดหมายว่าให้มาดูข้อมูลของเราคะแนนโอเน็ต GPAC ทันถ้าทันก็จะมีให้ดูนะคะแล้วก็โดนสละสิทธิ์ไหมคะแนนแกดแพทที่เราเอาจะเอามาประมวลผลเนี่ยเป็นคะแนนอะไรเท่าไหร่มีข้อมูลของเราให้นักเรียนมาตรวจสอบดูว่าคะแนนระหว่างของสมาคมกับของนักเรียนตรงกันไหมทำไมต้องอย่างนั้นล่ะถ้ามันตรงมันจะได้ประมวลผลไม่ผิดพลาดไงคะบางทีก็บอกว่าโดนตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นนักเรียนบอกอ้าวก็เพิ่งไปลาออกวันนั้นทำไมมหาลัยส่งชื่อมาคุณก็ต้องไปจัดการนะว่าไม่ได้โดนตัดสิทธิ์มีเยอะมากเลยคือไปลาออกแล้วมหาลัยไม่คืนสิทธิ์แอดมิชชั่นพอขึ้นสเตตัสว่าโดนตัดสิทธิ์เอาละสินักเรียนไปจัดการให้เรียบร้อยนะกับมหาลัยนะเราไม่รับตรงนี้เราจะรับแต่รายชื่อที่นักเรียนถูกตัดสิทธิ์มาขึ้นให้นักเรียนดูถ้านักเรียนไปได้มีการไปลาออกจริงๆแล้วมหาลัยคืนสิทธิ์นักเรียนก็จะได้คืนได้รับการแอดมิชชั่นได้แต่บางมหาลัยนะนักเรียนลาออกแล้วเขาบอกว่าไม่คืนสิทธิ์แอดมิชชั่นอ่านดูดีๆนะมีบางมหาลัยก็บอกว่าถ้านักเรียนไปรายงานตัวเรียบร้อยแล้วภายหลังขอลาออกเขาให้ลาออกแต่จะไม่คืนสิทธิ์แอดมิชชั่นหมายความว่ายังถูกตัดสิทธิ์อยู่คุณต้องไปอ่านข้อมูลตรงนี้ด้วยตัวเองเพราะแต่ละมหาลัยไม่เหมือนกันปีที่แล้วมีค่ะไปลาออกปุ๊บพอจะมาแอดมิชชั่นไม่ได้ค่ะโดนตัดสิทธิ์ทางนู้นก็ไม่ได้ทางนี้ก็ไม่ได้เสียเวลาไป1ปีเพราะความที่ไม่เรียบไม่รอบคอบนะอันนี้ย้ำนะคะกรุณาดูรายละเอียดให้เรียบร้อยไม่ใช่เดี๋ยวทำอะไรก็ได้มันผิดพลาดแล้วมันไม่มีใครมาดูให้อ่ะไม่มีใครมาดูให้มันก็เสียเวลาไปปีนึงแล้วมหาลัยเขาจะทดสอบความรอบคอบของนักเรียนด้วยนะฮะ25 26ก็มาดูข้อมูลตรงนี้ถูกต้องโอเคเรียบร้อยสบายใจวันที่5มิถุนาก็จะประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายนะคะสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่เท่าไหร่วันที่15ถึง17มิถุนาก็ให้เวลาเตรียมตัวนิดนึงก็ไปสอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกายณสถานที่ที่มหาลัยกำหนดนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะต้องเดินทางไปบางแห่งเขาก็นัดมาสอบสัมภาษณ์ที่กรุงเทพก็แล้วแต่ในวันประกาศผลก็จะมีแจ้งไว้ก็จดให้ละเอียดให้ดีแล้วก็ไปทำตามนั้นนะคะก็ไปสอบสัมภาษณ์เสียทีนี้สอบสัมภาษณ์นี่มีคนก็สงสัยว่าแล้วจะมีตกไหมมันจะมีตกบางกรณีเท่านั้นนะแสนคนในปีที่แล้วตกสัมภาษณ์ไปร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนก็คือไม่ได้ทำอย่างที่ว่าเมื่อกี้คือไม่จบม.6นะแล้วก็คุณสมบัติไม่ได้คุณสมบัติเฉพาะไม่ได้บุคลิกภาพแย่มากนะผู้ที่สอบสัมภาษณ์อาจารย์ที่สอบสัมภาษณ์เขียนมาเลยเขาจะต้องบอกนะว่าได้หรือไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรนะคะตอนนี้ไม่ได้เพราะอะไรมีบุคลิกภาพที่ขัดกับอาชีพนะสมมุตินะคุณจะเป็นสื่อสารมวลชนแต่คุณมีบุคลิกภาพขัดกับอาชีพเราก็ไม่รู้เพลินไม่เคยสอบสัมภาษณ์นะอาจารย์ก็จะเขียนบรรยายมาตกสัมภาษณ์นะเพราะฉะนั้นก็ใช่ว่างั้นเราก็แหมสอบสัมภาษณ์นะสำหรับเด็กพวกเราอะไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเขารู้ได้ยังไงก็หนึ่งดูจากใบรบนะสาขานี้บอกไม่รับเด็กจบไม่รับเด็กจบก็ไม่ใช่ค่ะสาขานี้ไม่รับเด็กจบกศน.ยกตัวอย่างมีคุณสมบัติครบเลยแต่ไม่รับเด็กจบกศน.หนูไปเอาคะแนนกศน.มาสมัครพอสอบสัมภาษณ์เจอใบรบปุ๊บเป็นไงคะเขาบอกเขาไม่เอาเขาบอกเขาก็ว่าไปตามนั้นก็ตกสัมภาษณ์ไปเขาบอกว่ารับแต่เด็กศิลป์รับแต่เด็กวิทยาสายวิท
อุตายทำไมจะรู้ว่าสายวิทย์แล้วกันล่ะคะก็คือนักเรียนเรียนสาระเพิ่มเติมที่เป็นวิทย์คณิตน่ะถ้านักเรียนสาระเพิ่มเติมเป็นภาษาเนี่ยจะได้ไหมก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเขาบอกเขาจะดูใบระบอประกอบถ้าไม่ได้ก็โดนสอยตกสัมภาษณ์เนี่ยมันต้องเป็นกรณีที่เขาบอกแล้วคุณทำไม่ได้อย่างที่เขาว่าคุณไปฝืนเขาอะทำไมล่ะคะเพราะว่าบางสาขานี่ต้องเด็กวิทย์ถึงจะเรียนได้คุณเข้าไปเรียนก็เรียนไม่ได้ทำให้เขาเสียที่นั่งเปล่าๆรับเด็กไปร้อยหนึ่งถึงซึ่งสิ้นปีหน้านั้นเหลือ50มีปัญหานะนะเพราะอะไรรู้ไหมคะอาจารย์เขาก็จ้างคือเด็กร้อยหนึ่งกับเด็ก50อาจารย์สอนคนหนึ่งเนี่ยจะเหลือไม่ถึงคนได้ไหมไม่ได้เด็กร้อยหนึ่งเด็ก200เด็ก50ก็ต้องสอนเหมือนกันเนี่ยมามากกว่านี้เต็มห้องเดียนก็พูดเหมือนกันนะมา3คนก็พูดเชื่อป่ะดีซะอีกมานั่งใกล้ๆกันเลยคุยกันแบบนี้ไม่ต้องใช้ไมโครโฟนนะเหมือนกันเด็กมากเด็กน้อยมันเขามีแผนผลิตบัณฑิต100คนเขาจะต้องให้คลิปเขาจะต้องเลือกเด็กให้ได้มีความสามารถตรงที่สุดเพื่อให้เด็กที่จบออกไปเนี่ยเป็นศิษย์เก่าดีเด่นนะโอ้โหเรียนจบโอ้โหไปทำงานที่ไหนประสบความสำเร็จอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของมหาลัยนะก็จะเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงต่อไปนะเราก็จะได้เป็นศิษย์เก่ามหาลัยดังไงนะนะโอ้ยมันมีเหตุผลของมันอะไรทุกอย่างแหละนะไม่ใช่มาคิดว่าเฮ้ยไอ้นี่นะอย่านักเรียนอย่าคิดอะไรตื้นๆนะมันมีเหตุมีผลทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นไม่ใช่เขาอยากทำหรอกแต่มันจะเกิดผลนักเรียนสังเกตดูสิทำทุกอย่างมันจะเกิดผลทำอย่างนี้จะเกิดผลอย่างนี้ทำอย่างนี้จะเกิดผลอย่างนี้เราต้องเลือกว่าเราอยากจะเจอผลแบบไหนถูกป่ะถูกไหมจริงป่ะนะขึ้นถามว่ามีอะไรที่ไม่เกิดผลไหมไม่มีทำอะไรต้องเกิดผลทั้งนั้นทำแล้วเกิดผลได้ไงนะทุกอย่างต้องมีเหตุและมีผลนะคือแล้วเราต้องเลือกสิว่าจะเอาแบบไหนนะคะโอเคนะฮะเมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านปุ๊บก็เตรียมตัวไปเป็นนิสิตนักศึกษามหาลัยนั้นเลย1กรกฎาคมความจริงมหาลัยเขาเรียกตัวแล้วแหละพอสอบติดก็ไปเป็นไปรายงานตัวแล้วแหละอันนี้ก็เป็นประกาศเป็นพิธีนะประกาศเป็นพิธีถูกไหมให้ครบถ้วนนะคะโดยที่ประกาศทางเว็บไซต์แล้วมหาลัยนั้นๆคือของสมาคมนี่จะประกาศทุกคนแต่มหาลัยก็เฉพาะเด็กที่ติดมหาลัยนั้นนะคะก็โอ้ยนี่สบายอยู่แล้วนะไปตัดเสื้อผ้าเตรียมเป็นนิสิตนักศึกษาโอ้โหใครได้ติดอันดับหนึ่งก็มีความสุขนะใครติดอันดับสุดท้ายก็มีความสุขเพราะว่า4อันดับนั้นจะต้องเป็นอันดับที่ชอบที่สุด1 2 3 4ไม่ชอบอย่าเลือกนะคะไปกันที่คนอื่นนะคุณสละสิทธิ์นะคุณนึกถึงคนอื่นบ้างนะคุณไม่อยากเรียนอยากจะเลือกก็น้องเลยไม่ได้เลยนะถางไว้อย่างเงี้ยไม่ถูกนะทำไมถึงต้องมีการตัดสิทธิ์อ้าวคุณติดแล้วอ่ะคุณมีที่เรียนแล้วคุณจะไปมาเอาตรงนี้ไม่ได้มหาลัยเขาก็จะต้องถ้าทุกคนไปสมัครได้10มหาลัยไม่มีการตัดสิทธิ์พอเวลาเปิดเทอมปุ๊บอีก9มหาลัยหายไปถูกไหมเขาก็ไม่ยอมอ่ะทำไมคุณเล่นได้คนเดียวอ่ะเขาก็เล่นกลับไงคือตัดสิทธิ์ใช่ป่ะนะคะโอเคนะทีนี้ก่อนถึงการสมัครก่อนถึงการสมัครมันก็ต้องมานั่งคิดถูกไหมไม่ว่าจะคะแนนมากคะแนนน้อยต้องคิดทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นเรื่องอนาคตของเราถูกเปล่าคะจะเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นอะไรก็อีตอนนี้แหละนะเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่จะมีอาชีพอะไรอาชีพอะไรเพื่อจะว่าจะทำงานที่ไหนนะมันสำคัญมากนะก็จะต้องดูทีนี้เราก็มีตัวช่วยนะคะเราก็จะมีโปรแกรมคำนวณคะแนนนะคะให้นักเรียนเนี่ยคำนวณเขาเรียกว่าโปรแกรมคำนวณคะแนน admission 58จะต้องเป็นโปรแกรมคำนวณคะแนน admission 58 57ได้ไหมไม่ได้ค่ะ57เนี่ยเป็นโปรแกรมหมดอายุของปีที่แล้วปีนี้ต้องใช้โปรแกรมปี58ย้ำแล้วย้ำอีกนะเพราะมีเด็กไปใช้โปรแกรมปี57ไปใช้โปรแกรมที่ไม่ใช่เป็นโปรแกรมคำนวณ admission 58ของสมาคมไม่รู้ไปใช้ของใครนะกินยาผิดนะ
รักษาโรคไม่หายนะจะเป็นหนักเอาอ่ะนะถ้ามาฟังที่นี่กรุณานะคะให้ใช้โปรแกรมของเราเท่านั้นใช้ของคนอื่นก็ได้เล่นๆนะแต่เอาจริงเนี่ยมาใช้ที่นี่ที่นี่ถูกต้องที่สุดเพราะมีคนมาพอประกาศผลมาบอกเลยว่าคะแนนถึงทำไมไม่ติดพอถามไปถามมาโอ้ร้อยทั้งร้อยไปใช้โปรแกรมที่อื่นโปรแกรมปลอมโปรแกรมหมดอายุห้ามใช้ให้ใช้โปรแกรมของสมาคมของปีนี้เท่านั้นนะนักเรียนก็ใช้โปรแกรมมันมีวิธีการแหละมันไม่ยากหรอกนักเรียนระดับนี้แล้วพอคำนวณคะแนนออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ทำไมเป็นเปอร์เซ็นต์คะโอ้เป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนคะแนนเต็ม 30,000 โอ้โห 90,000 โอ้ย 27,000 อะไรโอ้โหดูยากมันเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะไอ้ข้างไอ้เนี่ยข้างท้ายสุดมันเป็นเปอร์เซ็นต์เราต้องเทียบกะใช่ไหมก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะสำหรับน้องคนนี้นะฮะแล้วถึงจะไปเลือกคณะนะทีนี้เราก็เอามาเป็นตัวอย่างเท่านั้นแหละมันก็ไม่ได้ทุกคนจะเรียนวิศวะหรอกนะพอดีมันคิดง่ายดีนะก็เป็นนิติศาสตร์ได้ไหมเป็นบัญชีได้ไหมได้จะเรียนอะไรก็เรียนไปเถอะสี่อันดับเลือกมาคำนวณคะแนนออกมานะวิศวะของเราคะแนนเท่านี้อยากจะเรียนสถาปัตย์คะแนนเท่านี้นะเอาอะไรอีกโอ้ยสักสองสาขาก็พอวิศวะจุฬาวิศวะเกษตรสถาปัตย์จุฬาสถาปัตย์อะไรก็ว่าไปนะสองนอกจากสองอาชีพนี้แล้วฉันไม่อยากเป็นก็เลือกไปนะสองอาชีพนี้บางคนก็โอ้โหอยากเป็นอย่างหลายอย่างเหลือเกินนะโอ้โหติดแพทย์ไม่อยากเรียนคุณแม่ก็อยากให้เรียนไม่เอาจะเรียนวิศวะโอ้โหคนเรานี่มีโอกาสเลือกเยอะนะเผอิญนะทีนี้น้องคนนี้ก็คะแนน 77% ขอแสดงความยินดีด้วยล่วงหน้าคะแนนหมดเวลายังคะเดี๋ยวช่วงช่วยบอกนะปล่อยเพลินคะแนน 77% เนี่ยสำหรับน้องคนนี้เนี่ยเราก็ไปดูสิคะอยากเรียนวิศวะคะแนนขั้นต่ำของจุฬาเท่าไหร่เอ่ย60กว่าๆติดแน่ๆอันดับ1เลยนะเพราะฉะนั้นน้องคนนี้เนี่ยถ้าเลือกอันดับ1วิศวะปุ๊บมหาวิทยาลัยไหนติดเลยเพราะฉะนั้นติดอันดับ1แล้วบอกไม่เอาจะเอาอันดับ2ได้ไหมไม่ได้ติดอันดับไหนต้องไปสอบอันดับนั้นสอบสัมภาษณ์อันดับนั้นจดไว้เลยไม่มีการตามใจนะไม่ตามเพราะว่าอันดับ2ของเธอมันไม่ใช่รอพวกหนูเนี่ยคนอื่นเขาก็เลือกเต็มพอเวลาเราประมวลเสร็จผลเสร็จไอ้ที่ว่างต่างๆเต็มหมดนะถูกป่ะไม่ใช่ประมวลทีละคณะนะเครื่องมันจะวิ่งวิ่งวิ่งจนเสร็จเนี่ยมันเต็มไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอันดับ2มันก็มีคนติดไปแล้วถ้าเรายอมให้คุณไปอันดับ2คนอื่นก็จะเอาอันดับอื่นแล้วจะยุ่งไหมคะจบไหมไม่จบไม่จบไม่ถือว่าประกาศผลสำเร็จนะเพราะฉะนั้นถูกไหมถูกไหมคิดตามนะมันมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าทำอะไรตามใจไม่ทำตามอะไรตามใจนะติดอันดับหนึ่งจะเอาอันดับสองก็คะแนนมันถึงอ่ะก็ใช่แต่มันเต็มแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีๆติดอันดับหนึ่งไม่มีก็จะเอาอันดับสองติดอันดับสองก็ไปอันดับสองเพราะฉะนั้น1 2 3 4ต้องเรียงจากมากไปหาน้อยสมมติว่าเราชอบอันดับ2มากอันดับ1คะแนนสูงกว่ามันมีโอกาสจะติดตั้งอันดับ1จะเลือกไหมอันดับ1ก็อย่าเลือกสิคะก็เลือกเอาอันดับ2ขึ้นมาเป็นอันดับ1อันดับ1ก็ไม่ต้องเลือกถูกป่ะเขาไม่ได้บังคับนี่คุณคะแนนนี่เราเป็นใหญ่อยู่ที่ตัวเรากับคะแนนเรา77อยากไม่อยากเรียนจุฬาทำไมมีอะไรมั้ยอยากจะเรียนเกษตรอ่ะก็เลือกวิศวะเกษตรอันดับหนึ่งไปเลยนะอย่าเลือกจุฬานะจะติดอ่ะไม่อยากเรียนอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้านอยู่ข้างเลยเดินไปได้อ่ะทำไมจะต้องไปเรียนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรอย่างไปเรียนถึงจุฬานะมีไหมไม่รู้ นะก็เลือกเกษตรเลยอันดับหนึ่งติดแน่นอนแ
มีนิดนึงนะคะวิศวะเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเฉพาะคืออะไรคือจะต้องเป็นเด็กวิทย์เรียนหน่วยกิตเท่านั้นเท่านี้หน่วยหนูไปอ่านเธอในนี้มีนอกจากคุณสมบัติรวมวิศวะแล้วแต่ละมหาลัยเขาเขียนไว้หรือเปล่าสมมติว่าเราเลือกวิศวะเกษตรไปเปิดซิวิศวะเกษตรว่าเพิ่มเติมว่าอย่างไรไปเปิดดูไม่ได้เขียนโอเคไปเปิดดูวิศวะลาดกระบังโอ้โหมีอะไรไม่รู้ไม่รับเด็กกศน.สมมุติแล้วเปิดเป็นเด็กกศน.เรียนเก่งไปสอบสัมภาษณ์เป็นไงตกยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเดี๋ยวหลังไมค์นะเดี๋ยวบรรยายเสร็จใครอยากจะถามเพิ่มเติมถามได้เดี๋ยวคนอื่นก็ฟังรู้เรื่องแล้วบอกอุ้ยทำไมพูดย้ำพูดย้ำอยู่นั่นแหละนะย้ำสิคะเพราะว่าบางทีนักเรียนชอบคิดเข้าข้างตัวเองอะเผื่อจะเป็นอย่างนั้นเผื่อจะเป็นอย่างนี้ต้องว่ากันไปตามลอจิกนะอันนี้ก็ไม่มีใครมาบอกวิทยากรนะแต่คิดอย่างนี้ถูกแน่นอน ไอ้วิธีการ selection เนี่ยเราก็ไม่ใช่นักคอมพิวเตอร์นะแต่ก็ไปพอไปถามนักคอมพิวเตอร์ว่าคิดนี้ถูกไหมก็บอกใช่ นะโอเคได้ไหมโอเคนะเพราะมันมีคุณสมบัติเฉพาะก็ต้องไปดูโอ้ยคะแนนดี 77% แต่เป็นเด็กศิลป์คำนวณไปเรียนกวดวิชาก็เกิดเปลี่ยนใจภายหลังเลือกได้ไหมไม่ได้ค่ะเขาไม่ได้เอาที่คุณไปกวดวิชามาเขานะตกสัมภาษณ์ซะดีๆแล้วถามว่าต่อไปนี้เนี่ยสาขานี้เรียนได้ไหมแอดมิชชั่นได้ไหมไม่ได้เพราะปีหน้าก็อันนี้แหละถามว่าเอกวิศวะนี่ตั้งแต่ปี42แล้วนี่มัน20ปีกว่าแล้วที่เรากำหนดอย่างนี้20ปีไหม42 52 16ปีและอีก10ปีก็ใช่พอเขากันเด็กสายศิลป์น่ะแอบมาเรียนแล้วทำให้ตกโอ้โหขนาดได้ตั้งเยอะเข้าไปเรียนยังตกเลยเพราะอะไรไหมคือไม่ใช่สายโอเรียนนะไปเรียนวิศวะเนี่ยโอ้โหต้องเก่งคณิตศาสตร์อย่างหนักไปเจอแคลคูลัสก็แย่แล้วนะต้องเจ๋งจริงๆแล้วยิ่งไปเรียนวิศวะพี่ที่เด็กเก่งๆไปเรียนนะแล้วเราโอ้โหทำไมเพื่อนๆมันเรียนแล้วเราทำไมไม่เข้าใจวะเพราะเราไม่ถนัดจริงนะอย่าจะสู้เขาไม่ได้นะอย่าเรียนเพราะเท่นะเราต้องเรียนเพราะเรามีความถนัดค้นพบความถนัดของเราหรือยังม.8แล้วม.6แล้วม.6สมัยก่อนม.8ขออภัยม.6นะค้นพบหรือยังยังไม่รู้เลยโอ้ยังไม่รู้เลยก็เลือกไปเถอะอะไรก็เอาไปเถอะตามคะแนนคือบางคนอย่างนี้ไงได้ 40% โอ้จะเอาอะไรดีจุฬานี่ไม่ต้องพูดอ่ะเข้าไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ50ยังไม่ได้เลยนะก็ว่ากันไปนะตามคะแนนนะตามคะแนนถามว่าเลือกได้ไหมก็เลือกได้แต่มันไม่ติดนะก็เลือกแบบนี้แหละนะทีนี้77ก็เลือกได้นะสมมติ50คะแนนสาขาวิศวะออกมา50เลือกอย่างนี้ได้ไหมเอ่ยไม่ติดสักอันแต่คุณยังเลือกอันดับ4ได้มาเป็นอันดับ1นะเราจะไปเข้าอันนี้คือคนที่ได้ที่สุดท้ายของปีที่แล้วปีหน้าไม่เปลี่ยนเกณฑ์คะแนนมันขยับขึ้นลงคะแนนมันขยับขึ้นลงตามคะแนนแกตแพทและโอเน็ตและ GPAโรงเรียนไหนปล่อยเกรดลงมาเริ่มข้อสอบง่ายยากถูกป่ะแต่ไม่เป็นไรเราสอบ2ครั้งนี่คะแนนดึงคะแนนครั้งที่มากครั้งนี้ยากครั้งนี้ง่ายมันก็มีโอกาสไงเพราะฉะนั้นมันก็เดากันแหละบวกลบ 1-2% แต่ถ้าเปลี่ยนเกณฑ์เมื่อไหร่มาว่ากันใหม่นะมาฟังใหม่นะมาฟังใหม่เพราะว่าเขาเชิญทุกปีอยู่แล้วบอกว่าอย่าเชิญก็ไม่ยอมนะปีนี้เกณฑ์ตั้งแต่ปี53มันไม่ขยับเยอะนะโอเคนะคะ 50% อย่าเลือกแบบนี้ให้เลือกเอา54ขึ้นมาเป็นอันดับ1ก็ได้หรือว่ามหาลัยนี้เราไม่ชอบไม่สะดวกเราก็ไปดูมันมีตั้งเยอะนะในนี้มีไปนั่งศึกษาซะนะ 60% เลือกอย่างนี้ได้ไหมก็เบอร์1 2 3ก็เอาสักอันนึงมาเป็นอันดับ1นะคะแล้วถัดลงมายิ่งเราเนี่ย
คะแนนสูงกว่าขั้นต่ำมากเท่าไหร่โอกาสติดจะมีมากขึ้นทำไมเราอยากได้เป็นที่โหลหรือไงอยากได้เป็นที่โหลเหรอคะถ้านักเรียนได้เป็นที่โหลเนี่ยน่ากังวลนะคะเพราะจะเรียนสู้คนอื่นไม่ได้ถูกปะอย่าลืมว่าที่1วิศวะนี่มัน90นะ88สมมุติ88ถึงมั้ยก็คือรับตรงติดไปแล้วไง6 400อ่ะ90กว่าแน่ๆแล้วเรา68เวลาเรียนเนี่ยก็สู้กันไม่ได้แล้วระดับสมองนี่นะสมองคนนี่มันมหัศจรรย์มากบางคนมันโอ้โหมันเก่งเลยโอ้โหอัศจรรย์พันลึกทำไมเราฟังไม่เข้าใจทำไมมันยังไม่พูดยังไม่พูดเลยมันรู้แล้วมันไปอ่านมาแล้วไงสมัยก่อนนะเด็กเรียนโรงเรียนเตรียมนะไม่ใช่เด็กเก่งนะเฮ้ยเพื่อนมันทำการบ้านมาแล้วอะตรีโกณน่ะเราฟังเกือบตายมันนั่งดูด้วยว่าอาจารย์เฉลยว่าไงนี่มันเรียนหมอไปแล้วเราเข้าใจไงเข้าใจมาตั้งนานแล้วว่าเด็กเก่งเป็นยังไงคือเข้าในบอลทูบีจริงๆแต่ไม่เป็นไรเรามีความพยายามเนอะเราก็ได้ดิบได้ดีก็ไม่แพ้เพื่อนเป็นหมอเหมือนกันแหละจริงไหมเป็นครูก็ได้เป็นครูเก่งโอ้ยครูอุ๊ไงรวยกว่าหมออีกเฮ้ยแต่คนเดียวอย่ามายกตัวอย่างเลยอ่ะยกตัวอย่างให้มันมีความสุขอ่ะนะเออทำไมครูอุ๊เรียนก็ไม่เก่งนะแต่ครูสอนเก่งมากเก่งแบบโอ้โหเนาะตัวแม่เลยอ่ะโอ้โหสุดยอดนะโอเคนะเลือกอย่างนี้นะเลือกเป็นแล้วนะนะอย่าเลยไปเป็นที่โหลลองไปเป็นที่หนึ่งของมหาลัยลองมาก็ได้มหาลัยเดี๋ยวนี้นะเขาเก่งๆนะไปดูสิโอเดนไปดูบางมหาลัยน่าเรียนน่าอยู่ทุกแห่งแหละเขาทันสมัยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วโอ้อาจารย์ก็เก่งสถานที่เรียนเขาต้องมีการประเมินไงโอ้ย QA Q อะไรต่ออะไรเยอะแยะโอ้ทุกอย่างแข่งกันนะจุฬาก็มีชื่อเสียงนั่นแหละนะแต่ได้ก็ดีถูกไหมโอเคแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรที่อื่นก็มีหน้าเรียนเยอะแยะนะอันนี้สำหรับเด็กศิลป์ก็เหมือนกันนะคะเด็กศิลป์ก็เลือกแบบโปรแกรมศิลป์นะเด็กศิลป์ก็จะมีแบบรูปแบบ1รูปแบบ2รูปแบบ1ใช้ Onet รูปแบบ2เนี่ยใช้แกดแพดใช้แพด7ทีนี้ก็ต้องดูแหละค่ะว่ายกตัวอย่างนะเมื่อวานมีคนมาถามคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเขาจะมีสาขาโบราณคดีรับสาขาโบราณคดีเนี่ยรับแบบว่าสอบแกดแล้วก็สาขาโบราณคดีสาขาฝรั่งเศสสอบแพท7แต่คะแนนขั้นต่ำมันไม่เท่ากันนะสาขาโบราณคดีสอบแกดอย่างเดียวนะคะแนนมันสูงมากแต่สาขาคณะโบราณคดีสาขาฝรั่งเศสมันเหลือ57นะแต่อันนู้นจะขึ้นเป็น70กว่าเห็นไหมเพราะแกดมันง่ายกว่าแพท7อันนี้นักเรียนก็ดูเองนะเราจะรู้คะแนนเท่าไหร่คุณก็ใช้โปรแกรมสิคะใช้โปรแกรมแล้วก็ดูสอบได้และรหัสนี้เราสอดคล้องเราสมัครได้นะนะนักเรียนคนนี้ก็สมัครได้แต่คณะโบราณคดีสาขาโบราณคดีสอบแกดเฉยแล้วก็คณะโบราณคดีสาขาภาษาอังกฤษสอบภาษาอังกฤษสอบแกดเฉยสมัครได้4อันดับเอาแต่โบราณคดียังได้เลยแต่ติดหรือเปล่าไม่รู้เอาคะแนนมาดูเดี๋ยวจะบอกให้นะคะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาด่าเอาไปอะไรไปขัดความสำราญเพราะไม่อยากฟังก็ช่างเขาเราก็ฟังของเราเนาะได้ยินไหมคะข้างหลังนี่ไม่ได้ยินเหรอคะอ้าวบอกเนี่ยนี่ขนาดเป็นคนเสียงดังนะสมัยก่อนสอนหนังสือไม่ต้องใช้ไมค์นะไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินมานั่งข้างหน้าไม่น่าเลยที่จริงอันเนี้ยต้องฟังอย่างมีสมามีถูกไหมมันไม่ใช่ว่าไม่ได้มาฟังตลกพูดนะจะได้สนุกอย่างเดียวฮะใครหัวเราะก็หัวเราะแต่มันต้องคิดนะถูกป่ะวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ไหมวิเคราะห์โอ้โหวิเคราะห์อย่างแรงเลยถ้าคะแนนน้อยอ่ะถ้า50นี่วิเคราะห์หนักเลยจะเอาที่ไหนอ
สู้ไม่ไหวเดี๋ยวการเลือกคณะนะคะก็ต้องเลือกที่เรามีความถนัดแล้วก็สอดคล้องกับคะแนนของเรานะคะแนนเรา60เราจะเลือกอันดับ1 68ก็ได้นะแต่โอกาสติดน้อยมากเราจะไปตัดโอกาสเราทำไมแล้วก็เอาคะแนนที่1เนี่ยอันดับ1นี่สัก61 62ได้ไหมเผื่อคะแนนปีนี้มันจะขึ้นหรือไม่ก็นะแต่เราจะเลือกคะแนนเราเท่ากับขั้นไหนคุณสมบัติเฉพาะรวมกับคุณสมบัติเฉพาะแยกตามคณะแต่ละมหาวิทยาลัยคณะโบราณคดีไม่มีคุณสมบัติเฉพาะรวมแต่มีคุณสมบัติเฉพาะแยกนะคะแยกของของแต่ละของคณะโบราณคดีของมศิลปากรมีเปิดที่ศิลปากรที่เดียวโอ้โหยิ่งดังหนักเข้าไปอีกห้ามไม่อยู่หรอกเพราะเขาของเขานี่ไม่รู้ไม่ได้แอดไม่ต้องแอดมิชชั่นก็เข้าได้มั้งโอเคนะเดี๋ยวสงสัยมาถามเป็นกลุ่มเล็กก็ได้นะคะนะได้ไหมนะติดอันดับไหนต้องไปสมัครต้องไปสอบสัมภาษณ์อันดับนั้นทีนี้ถ้าเลือกวิศวะแล้วตกคุณสมบัติเฉพาะเราจะดูว่าคณะอันดับถัดไปเนี่ยคุณเลือกไม่ใช่วิศวะหรือเปล่าคะแนนต้องถึงแน่นอนนะคณะอันดับถัดไปอันดับล่างๆลงมาเราก็จะส่งว่าจะถามมหาวิทยาลัยนั้นยกตัวอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์บางมหาวิทยาลัยเขาบอกว่าไม่ได้บอกว่าจะต้องจบสายวิทย์นะเราก็จะส่งไปสอบสัมภาษณ์ว่าเขาจะเอาไหมส่วนมากเขาก็เอาเราก็จะแทนที่จะเรียนวิศวะก็ต้องได้ไปเรียนคณะวิทยาศาสตร์แต่หนูไม่ไปก็ได้หนูบอกไม่เอาปีหน้าเราแอดมิชชั่นใหม่ก็ได้แต่เลือกวิศวะได้ไหมโดยแอดมิชชั่นถ้าเผื่อหนูเรียนไม่ครบไม่ได้ครับคือวิศวะต้องเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า24หน่วยคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า15หน่วยภาษาอังกฤษ9หน่วยอย่างเงี้ยถ้าไม่ครบตามนี้ตกสัมภาษณ์ปีหน้าใช้เกณฑ์นี้ไหมใช้ปีนู้นใช้ไหมใช้เกณฑ์นี้ใช้แต่ปี42ถ้าไม่ได้ก็คือต้องเอาคณะอื่นนะคะนะแต่นิติศาสตร์ก็ไม่ค่อยมีนะแต่บางแห่งเขาก็ต้องมีกำหนดแหละนะเพราะเปิดเอาเองมันเยอะมากเลยดูไม่หวานไม่ไหวนะคะถ้าสงสัยอะไรโทรไปถามที่สมาคมได้นะคะก็จะให้แนะแนวก็ได้เดนจะอยู่ประจำตั้งแต่วันที่11นะ11แต่วันหยุดไม่มานะนี่ย้ำใช้โปรแกรมปัจจุบันโปรแกรมหมดอายุไม่เอาโปรแกรมปลอมก็ไม่เอานักเรียนบางคนนั่งศาลน่ะฟังก็ไม่ฟังก็ชอบเปิดอะไรก็ไม่รู้ไอ้เว็บนี้มันเข้ายากหรือไง AUPT ไม่เคยล่มเลยนะแล้วเราก็ให้ใช้ตั้งนานแล้วนะแล้วตลอด24ชั่วโมงกลางวันมันไม่ได้กลางคืนก็ได้นะโอ้เดี๋ยวอีกหน่อยเป็นเข้าเป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยลงทะเบียนผ่านเว็บต้องโอ้โหพอตีหนึ่งปุ๊บแล้ววิ่งเข้ากันอู้ไม่ไหวก็จะเสร็จตีห้าแย่งกันใหญ่เลยนะเหนื่อยกว่านี้อีกนะเซิร์ฟนะโอ้สมัยนี้มันแย่งกันทุกอย่างแหละของดีมันยังว่ามันมีน้อยเนาะไอ้ที่มันไม่ดีคนก็ไม่อยากได้ก็ไม่ต้องแย่งกันก็มีใครอยากได้นะวิธีการสมัครเข้าระบบปุ๊บหมายความว่าไอ้4อันดับเสร็จแล้วหาได้แล้วใช่ไหมพอติด4อันดับเขียนให้เรียบร้อยนะคะแนนเราเท่าไหร่คะแนนเขาเท่าไหร่เรียงมาเขียนให้เรียบร้อยนะเอาไปคีย์ตามนี้คีย์เสร็จแล้วเป็นออกมาดูถูกต้องไปจ่ายตังค์จ่ายตังเสร็จไปดูสถานภาพการจ่ายตังนะสถานภาพขึ้นไม่ดูปุ๊บกลับไปดูปั๊บไม่ใช่เรียลไทม์นะข้อมูลยังไม่มาที่สอบไม่มาที่สมาคมนะสักวัน2วันแล้วค่อยมาบอกเราว่าถ้าเผื่อมันไม่เห็นน่ะนะพอตรวจสอบเรียบร้อยแล้วชื่อมาที่สมาคมแล้ววันที่25 26ก็ต้องไปตรวจสอบนะว่า
ข้อมูลเราข้อมูลนักเรียนเนี่ยตรงกันไหมถ้าตรงกันเออสบายใจได้ยังไงติดแน่เพราะเราดูแล้วนี่โปรแกรมก็โปรแกรมจริงนะคุณสมบัติเฉพาะใช้ได้คุณสมบัติทั่วไปก็ได้อยู่แล้วจบม.6หรือเทียบเท่าอะไรเนี่ยเด็กต่างประเทศก็จะต้องไปสอบเทียบวุฒินะมีเด็กจบต่างประเทศไม่เอ่ยต้องไปเทียบวุฒิที่กระทรวงนะไม่มีก็แล้วไปพอคะแนนถึง25 26โอ้ยเรียบร้อยนะก็เตรียมตัวไปสอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกายทีนี้สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเนี่ยบางสาขามันต้องรู้ก่อนนะเช่นเภสัชนักเรียนเขาไม่รับตาบอดสีหลายสาขาเลยไม่รับตาบอดไม่รับตาบอดสีไม่รับอะไรไม่อ่านเนี่ยเยอะแยะไม่รับสารพัดแหละอ้วนผอมดำขาวอะไรไม่รู้เยอะแยะไปอ่านก่อนนะถ้าคุณสมบัติไม่ได้อย่าไปสมัครเพราะจะโดนสอยนะเถียงมหาลัยไม่ได้หรอกไปฟ้องศาลก็แพ้นะตัวเองตาบอดสีอ่ะแล้วไปฟ้องศาลดันก็เอาตั้งแต่ปี42เลยนะประกาศให้ศาลดูศาลเงียบไปเลยบอกไม่ใช่ไม่รู้มันอ่านมันคนตาบอดสีเป็นเภสัชได้เหรอคุณไปทดลองอ่ะพอทำการทดลองยาสีนู้นสีนี้ใครก็จะให้ไปเรียนใครก็จะรับไปทำงานใครก็คุณไม่มีทางเรียนจบก็ทำงานไม่ได้ไปเรียนทำไมตาบอดสีนี่ผสมยาได้เหรอหยิบยาก็ผิดแล้วนะบางอันก็ไม่รับตาบอดโอ้สารพัดแหละไปดูไปตรวจก่อนยังไม่รู้ตัวเองตาบอดสีป่ะแต่อยากเรียนเภสัชไปตรวจเลยถูกปะสมัยนี้ดีจะตายอยากเรียนเภสัชใช่ไหมไปตรวจตาบอดสีเขาจะมีระดับว่าบอดสีไม่เกินเท่านั้นเท่านี้เท่านู้นนะสงสัยอะไรโทรไปถามที่คณะเภสัชเลยถ้าเขาสอยคุณออกเนี่ยนะแสดงว่าเขาแน่ใจแล้วว่าคุณไม่มีคุณสมบัติเพราะฟ้องศาลเนี่ยแพ้เนี่ยเสียฟอร์มนะไม่ต้องกลัวยังไม่มีใครชนะมหาลัยเลยถ้าเขาประกาศต้องว่ากันตามนั้นนะก็เข้าไปฟ้องศาลศาลก็ถามเรามาเราก็เอาหลักฐานไปของปีนี้กับของปีนู้นสมัยเก่าบอกอย่างนี้ทุกปีแหละค่ะทำหนังสือชี้แจงไปศาลไม่ว่าอะไรเพราะว่าจนด้วยหลักฐานศาลก็จนด้วยหลักฐานเหมือนกันนะคะโอเครับสมัครนะอันนี้ข้อมูลขั้นตอนที่ว่าไปแล้วสรุปให้ฟังนะคะโอเคที่จริงน่ะมันก็อันนี้ไม่ได้มีเขียนไว้ไหนแต่ถ้าคุณตามขั้นตอนไม่มีปัญหาแต่คุณไม่มันหวังว่าบางคนไม่ทำตามขั้นตอนไงไม่รู้ไงชอบวิเคราะห์เองชอบไม่ตรวจสอบชอบทำแล้วไม่ตรวจสอบไม่มีความรอบคอบจะกินยาไม่ดูฉลากได้ไงจะกินยาก็ต้องดูว่ากินเวลานั้นเวลานี้กินยาก่อนอาหารหลังอาหารมีความสำคัญกับการรักษาร่างกายเรานะเสียเงินไปตั้งเยอะแต่กินแล้วไม่คุ้มมันก็ไม่ไหวนะสมัยนี้คนเขาโอ้ยเราต้องรู้ทันนะเสียเงินไปเท่ากันแต่เพื่อนเขาได้มากกว่าไม่ไหวนะเข้ามหาลัยไม่ใช่ไปเรียนถูกๆนะจ่ายตังค์นะนะไม่ไปเรียนฟรีนะไม่ใช่เรียนฟรี4ปีนะคะเสียเงินด้วยนะเอาเก็บเอาไว้ใบสมัครอ่ะเพราะว่าต้องไปค้นประกาศผลเว็บทางเว็บต้องการเปลี่ยนใบสมัครนะสมัครใหม่ก็ต้องไปค้นของเก่าเพราะฉะนั้นบางคนนี่พอไปจ่ายตังค์ปุ๊บทิ้งกันเลยไม่ได้แล้วตอนนั้นโทรมาถามเราได้แต่ตอนนั้นน่ะเครื่องไม่ว่างเพราะว่าโค้ชโทรกันใหญ่เลยลืมกันใจเลยใบสมัครแล้วเก็บไว้หน่อยได้ไหมเอาไปประกาศผลไปเข้าไปเรียนก่อนจะทิ้งไปไหนเก็บไว้เป็นที่ลึกสิโอ้โหติดอันดับหนึ่งอ่ะเก็บไว้นะเก็บไว้เอาไว้ดูไม่เอาให้ลูกดูนะเพราะฉะนั้นใบสมัครต้องเก็บรักษาไว้ค่ะต้องใช้มาถามเราได้แต่กว่าคุณจะได้น่ะมันนานถือว่าประกาศผลปุ๊บโอ้ยประกาศผลเขารู้ตั้งแต่วันนั้นเลย6 โมงคุณโทรมาที่สมาคมไม่มีวันติดหรอกถ้าโทรติดกลางคืนนะมีคนรับนะน่ากลัวนะไม่มีใครอยู่นะ2 ยามโทรไปมีฉโหลเงี้ยไม่ใช่นะเพราะกราบไหว้หมด2 ทุ่มเพราะกราบกันหมดแล้วเหนื่อยจะตายนะโทรกว่าจะติดนู่นเพื่อนไปสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วนะกวนกวายอีกนี่ไงเพราะความที่เราอะไรก็ไม่สนใจไงไม่สนใจรายละเอียดนะรายละเอียดนี่สำคัญคุณไม่มีรายละเอียดเสร็จเลยนะนะพอเวลาแล้วก็ถามเจ้านายถามไม่รู้เรื่องอะไรรู้แต่แค่นี้พอลงรายละเอียดไม่ได้
ลูกน้องอย่างนี้เจ้านายไม่ชอบนะตอบอะไรไม่ได้สักอย่างเออไม่ใช่คุยนะคุณต้องอยู่ในหัวเลยรู้ป่ะถ้าทำอะไรเรื่องอะไรเนี่ยต้องอยู่ในหัวว่าเพราะเจ้านายเรียกไปเขาไม่บอกจะถามอะไรแต่ถ้าเขาถามเราบอกเดี๋ยววิ่งกลับไปก่อนเนี่ยเสียคะแนนนะมันต้องตอบได้ทันทีแล้วเราจะสุดยอดนะทุกอย่างต้องเอาใจใส่นะมันสมัครเมื่อไหร่มันประกาศผลเมื่อไหร่มันอะไรทุกอย่างต้องอยู่ต้องตอนนี้ต้องเอาแล้วนะเข้าใจนะมันไม่ค่อยจำอะไรไม่เคยจำอะไรสักอย่างวันก็ดูแต่อะไรก็ไม่รู้นะดูแล้วมันได้อะไรขึ้นมามันก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกพักนี้อย่าเพิ่งนะโอเคอันนี้คือใบสมัครที่จะต้องไปจ่ายโอ้ยเอาเป็นคำถามแล้วกันค่ะมีนักเรียนคนไหนมีคำถามสงสัยไหมคะพรุ่งนี้แล้วนะคะจะยื่นแอดมิชชั่นวันแรกมีใครมีคำถามสงสัยไหมคะมีไหมลูกถามได้นะคะถามไม่ออกไมค์ก็ได้ถามผ่านครูเดี๋ยวพิธีกรถามให้ที่เด็กที่นักเรียนไม่เข้าใจบางทีเราสกิปไปไงค่ะถ้าถามนี่จะเกิดประโยชน์กับทุกคนนะมีไหมผู้ปกครองก็ได้ค่ะสงสัยยกมือก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดินไปถามให้มีไหมคะพรุ่งนี้แอดมิชชั่นแล้วนะคะพรุ่งนี้แอดมิชชั่นแล้วนะคะมีใครตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นนะคะพิธีกรก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมากกว่าไม่รู้เว็บล่มเปล่าไม่ล่มหรอกไม่ล่มไม่มีเนาะมีไหมคะอยากถามอยากคุยอะไรเป็นพิเศษกับท่านอาจารย์ไหมคะเพียงแต่ว่าอย่าทำเสียวนะเป็นสมัครวันที่17นะไม่เอานะเกิดจะเปลี่ยนใจทำไม่ทันนะเกิดเว็บล่มวันนั้นอะใช่ค่ะอย่าทำอะไรวันสุดท้ายนะคะเกิดไปชำระเงินไม่ทันไม่มีมหาลัยเรียนเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปรอโครงการซับน้ำตาหลังแอดมิชชั่นนะคะมีไหมคะกระซิบถามพิธีกรก็ได้ค่ะเดี๋ยวถามให้ไม่มีนะโอเคเข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวถามหลังไมค์เนาะใช่ไหมนะคะช่วงท้ายค่ะจะมีอะไรอยากจะฝากน้องๆไหมคะความจริงเพราะความที่เราอยู่กับระบบนี้มานานนะคะไอ้ที่ย้ำๆนั่นแหละที่ทำผิดนะเพราะฉะนั้นที่ย้ำก็คือนักเรียนทำผิดมาแล้วเป็นส่วนที่สำคัญมีผลกระทบกับการสมัครนะคะก็เราก็ได้ย้ำไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการนี้ข้อมูลต่างๆก็ครบถ้วนขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนแล้วว่าคุณจะทำได้ถูกต้องหรือเปล่าถูกไหมคะข้อมูลรู้แล้วอะไรก็รู้แล้วเราจะทำได้อย่างนั้นหรือไม่นะคะค่ะแต่ก็ขออวยพรนะคะให้ได้คณะที่ต้องการนะคะนะทุกคนที่ฟังอันนี้เข้าใจว่าคงจะแอดมิชชั่นได้หมดแหละนะนะคะอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่เห็นมีตรงสไลด์โอเน็ตอะค่ะที่ว่าปีการศึกษาหน้าจะเหลือ5กลุ่มสาระอาจารย์ช่วยอธิบายขยายความตรงนี้นิดนึงค่ะค่ะคืออย่างนี้นะคะคือสถาบันทดสอบจากการศึกษาแห่งชาติเนี่ยมันมีข่าวว่าบอร์ดของสถาบันเนี่ยมีมติว่าปี59จะสอบ5กลุ่มสาระถามว่าทบอเนี่ยจะทำอย่างไรเราก็เอา5กลุ่มสาระสิคะนะเดิม8กลุ่มสาระ6เปเปอร์ก็เปเปอร์ละ 5% ถ้า5กลุ่มสาระก็กลุ่มสาระละ 6% คือองค์ประกอบเนี่ย 30% ไม่ปรับนะไม่ปรับถ้าปรับเรื่องใหญ่มากค่ะเหนื่อยเลยค่ะนั้นยังเป็นโอเน็ตยังเป็น 30% แต่ข้อสอบที่ลดลงเราก็ไปเพิ่มแต่ละกลุ่มสาระนะคะนะคะไม่ต้องตกใจค่ะนักเรียนเรียนเราทบอ.ก็จะดูว่านักเรียนมีอะไรติดตัวเราจะไม่กระทบตรงนี้ให้นักเรียนเนี่ยเป็นเลขก็นี่คือผลการเรียนค่ะ GPAC กับ ONET เป็นผลการเรียนค่ะเราก็จะดูว่านักเรียนมีอะไรก็เอาตามนั้นทีนี้เกิดว่าสทศ.เขายังไม่สอบเอาเป็น8กลุ่มสาระก็ไม่มีปัญหาเราก็เอา8กลุ่มสาระนะนักเรียนไม่ต้องห่วงคือมีอะไรเราเอาอย่างนั้นแหละนอกจากคุณสอบไม่ครบอันนี้ไม่ได้เขาเอา5กลุ่มคุณไปสอบ4กลุ่มไหวไหมบอกเอาคุณลดได้มันลดตามที่เขาสอบมีปีหน้าลดเหลือ5กลุ่มแต่คุณบอกเอ้าก็ลดเหลือ5กลุ่มได้ยันเหลือ4กลุ่มได้ไหมได้แบบคะอย่าคิดเข้าข้างตัวเองนะเครื่องมันไม่รับนะเราโปรแกรมไว้ว่าต้องฟิลเต็มพอขาดไปปุ๊บมันไม่ selection ให้ก็จะไม่มีสิทธิ์แอดมิชชั่นไปเลยกลุ่มสาระไหนหายไปคะอาจารย์6 7 8น่ะการงานอาชีพอะไรที่มันมีปัญหาในการสร้างข้อสอบอ่ะค่ะ
โอเคค่ะค่ะมีคำถามจากด้านหลังสงสัยครับว่านักเรียนสายศิลป์นะครับสามารถสอบเข้าคณะของสายวิทย์ได้หรือเปล่าครับนะคะถ้ามหาลัยไม่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะไว้นะคะก็ได้นะตอนนี้เมื่อเราไปนักเรียนสายศิลป์ใช่ไหมเราจะไปเรียนสายวิทย์กรุณาเปิดดูคุณสมบัติเฉพาะที่เขาระบุส่วนมากเขาจะระบุไว้นะถ้าเขาบอกว่ารับเฉพาะนักเรียนสายวิทย์ถ้าเราเป็นนักเรียนสายศิลป์ไปสมัครตอนสมัครในเครื่องรับใบสมัครเพราะมันยังไม่ได้ตรวจมันตรวจไม่ได้แต่วันสอบสัมภาษณ์เขาจะดูอะไรคะใบรบพอดูรบปุ๊บรู้เลยว่าไม่ได้เรียนมาหน่วยกิจไม่ครบอะไรเงี้ยตกสัมภาษณ์นะคะขอบคุณค่ะมีใครมีคำถามอีกไหมคะจริงๆมีเด็กสายศิลป์อยากเข้าสถาปัตย์อย่างเงี้ยค่ะต้องเรียนฟิสิกส์อย่างเงี้ยค่ะจะยังไงสถาปเขาบอกไว้ป่ะมีเงื่อนไขกำหนดว่าต้องเรียนฟิสิกส์จะพาอะไรที่จุฬาไม่ได้บอกเนี่ยจุฬาไม่ได้บอกแสดงว่าเข้าจุฬาได้คืออย่างนี้นะคะสถาปัตย์เนี่ยนะมันไม่มีคุณสมบัติเฉพาะรวมนะไม่มีคุณสมบัติเฉพาะรวมแล้วสมมติยกตัวอย่างคณะสถาปัตย์จุฬาก็ไม่ได้พูดว่าอะไรค่ะรับผ่านเกณฑ์ถ้าสอบได้ก็ได้หมายความว่าเอาคะแนนอะไร CPAC O-NET GAT แล้วก็ PAT 4ค่ะมาประมวลแล้วตอบติดได้นะคะเพราะไม่ได้บอกอ่ะมาเขาไม่เอาเราออกหรอกแต่คุณต้องแหมมันไม่ได้เข้าง่ายๆนะใช่ไหมเพราะว่าเขารับนิดเดียวเพราะเขาไปรับตรงหมดแล้วแล้วก็ข้อสอบแพทย์สถาปัตย์ก็ยากด้วยค่ะก็อาจารย์ได้มายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยปี58ระบบยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะยังคงเสถียรแล้วก็ยังคงน่าเชื่อถือเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นน้องที่กำลังจะเริ่มยื่นแอดมิชชั่นในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้ตรวจสอบทั้งการพิมพ์ตัวอักษรการคลิกชื่อคณะการเลือกทุกอย่างให้ถูกต้องตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยค่ะมองทำย้ำคิดย้ำทำไปเลยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าผิดพลาดหนึ่งครั้งแล้วพวกหนูจะต้องกลับมาขอแก้ไขมันจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากแล้วเสียเวลาพวกหนูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านอาจารย์ได้มาให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนนะคะปรบมือขอบคุณท่านอาจารย์สัชชิธรอหิงสโกผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยค่ะขอบพระคุณค่ะ